สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฝ้ายนะคะคุณครูฝ้ายจะมาสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในแผนพังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่5ค่ะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะคะเราจะมาเข้าหัวข้อย่อยเรื่องข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตค่ะเรามาเริ่มที่ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตค่ะทำให้ค้นหาข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะคะรวมทั้งมีบริการต่างๆที่ทำให้แสดงความคิดเห็นได้ง่ายขึ้นค่ะสังคมกว้างขึ้นดังนั้นการใช้งานควรมีข้อตกลงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่นนะคะลูกนะโดยมีวิธีข้อควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. การนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งานควรอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยนะคะลูก 2. ไม่แอบอ้างนำข้อมูลของผู้อื่นมาเป็นของตนเองเด็ดขาดนะคะทั้งภาพและข้อความค่ะ 3.ไม่ใช้คำหยาบล้อเลียนด่าทอหรือถ้อยคำที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายหรือเสียใจนะคะ 4. ปกป้องข้อมูลส่วนตัวไม่เปิดเผยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือที่อยู่นะคะ 5. ถ้าพบปัญหาพบข้อมูลหรือบุคคลที่ทำให้ไม่สบายใจนะคะลูกให้ขอความช่วยเหลือจากครูหรือผู้ปกครองทันทีนะคะลูกนะ 6. ออกจากระบบหรือปิดอุปกรณ์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานนะคะอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันและครอบคลุมไปทั่วโลกค่ะทำให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วนะคะและเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องการเรียนและการดำเนินชีวิตค่ะการสืบค้นด้วยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นะคะลูกนะโดยจะมีช่องที่ระบุที่อยู่ของเว็บไซต์ค่ะหรือ URL address นั่นเองนะคะเช่นGoogle Chrome ค่ะ Microsoft Edge นะคะแล้วก็ Firefox นั่นเองค่ะตัวอย่างโปรแกรมที่ให้บริการในการสืบค้นข้อมูลนะคะก็จะมีเช่น Google ค่ะ Yahoo แล้วก็ Bing นั่นเองนะคะลูกต่อมาค่ะข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นข้อตกลงที่จะต้องปฏิบัติตามค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตนเองนะคะและผู้อื่นค่ะลูกมีดังนี้ค่ะ 1. ใช้ภาษาที่สุภาพและเหมาะสมนะคะไม่ใช้คำหยาบล้อเลียนหรือด่าทอผู้อื่นค่ะใช้ภาษาที่ถูกต้องตามพจนานุกรมนะคะและเหมาะสมกับผู้สนทนาด้วยค่ะลูก 2. ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนะคะไม่เปิดเผยข้อมูลเท็จค่ะที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายนะคะลูกนะไม่เผยแพร่ภาพหรือวิดีโอที่ลามกอนาจารที่ส่งผลให้ผู้อื่นเสียหายอีกเช่นกันค่ะ 3. เคารพสิทธิและข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นนะคะไม่ใช้งานหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นค่ะไม่อ่านข้อความส่วนตัวของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะถ้าต้องการนำข้อมูลไปเผยแพร่จะต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มานะคะลูกนะว่าเรานำมาจากเว็บไซต์ใดนะคะครูก็จะมายกตัวอย่างคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะ 1. คอมพิวเตอร์ค่ะก็คือคอมพิวเตอร์นะคะลูก 2. ซอฟต์แวร์ค่ะก็คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมนะคะ 3. ฮาร์ดแวร์ค่ะก็คืออุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกนั่นเองนะคะ 4.
input unit ค่ะก็คือหน่วยรับเข้านะคะ 5. output unit นั่นเองค่ะหน่วยส่งออกนะคะ 6. keyboard ค่ะก็คือแป้นพิมพ์นะคะ 7. word ค่ะคำหรือคำศัพท์นั่นเองนะคะลูก 8. RAM ค่ะเก็บข้อมูลและโปรแกรมนั่นเองนะคะต่อมานะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่113ค่ะหากใครทำแล้วนะคะลูกก็กดเล่นวิดีโอได้ต่อเลยค่ะตรวจคำตอบนะคะถูกใส่1ผิดใส่0นะคะลูกหากใครยังไม่ได้ทำนะคะให้สต็อปวิดีโอไว้ก่อนนะคะให้ทำให้ครบ10ข้อก่อนนะคะลูกนะแล้วค่อยมาเฉลยที่หลังค่ะซื่อสัตย์ต่อตนเองนะคะลูกนะเขาก็จะให้นักเรียนใช้ดินสอระบายลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงนะคะ 1. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเรียนคือข้อใด 1. ไม่ต้องมีสมุดหรือหนังสือในการเรียนค่ะ 2. เรียนรู้สิ่งที่ต้องการได้ง่ายและรวดเร็วนะคะ 3. ส่งงานและการบ้านระหว่างกันได้ตลอดเวลาค่ะ 4. มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแก้ปัญหาชีวิตนะคะข้อนี้นะคะก็จะตอบข้อ2นั่นเองค่ะลูกเรียนรู้สิ่งที่ต้องการได้ง่ายและรวดเร็วนะคะไม่ใช่ส่งงานและการบ้านระหว่างกันได้ตลอดนะคะลูกนะข้อ2ถ้านักเรียนต้องการศึกษาชนิดของพืชหลังโรงเรียนนะคะแต่พื้นที่นั้นรกมากลูกอาจมีสัตว์มีพิษนักเรียนควรนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์อย่างไร 1. ชวนเพื่อนๆไปกันหลายๆคน 2. ใช้กล้องถ่ายภาพเพื่อนำมาศึกษาค่ะ 3. ศึกษาจากอินเทอร์เน็ตแทนการไปดูสถานที่จริงนะคะ 4. ใช้เครื่องหรืออุปกรณ์ป้องกันสัตว์มีพิษติดตัวไปด้วยค่ะข้อนี้นะคะก็จะตอบข้อ2นั่นเองลูกใช้กล้องถ่ายภาพเพื่อนำมาศึกษาค่ะต่อมาลูกข้อ3ค่ะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจจะเกิดผลกระทบด้านใดต่อนักเรียนนะคะ 1. ด้านสังคมลูก 2. ด้านสุขภาพ 3. ด้านการเรียน 4. ด้านพฤติกรรมค่ะข้อนี้ก็จะตอบด้านสุขภาพนั่นเองนะคะลูกนะต่อมาค่ะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่114นะคะข้อ4ข้อใดเป็นผลกระทบด้านสังคมของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ 1. ไม่มีเวลาทบทวนบทเรียน 2. ขาดทักษะการคำนวณตัวเลข 3. โรงพยาบาลมีผู้ป่วยด้านสายตามากขึ้น 4. การหลอกลวงจากผู้ไม่หวังดีผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะข้อนี้ก็จะตอบข้อ4นั่นเองลูกการหลอกลวงจากผู้ไม่หวังดีผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะข้อ5การที่มีระบบติดต่อสื่อสารสะดวกสบายหรือมีกิจกรรมมากมายบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำให้เกิดปัญหาในข้อใดมากที่สุดนะคะ1การเจ็บป่วยและมีปัญหาสุขภาพ 2. การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันน้อยลงค่ะ 3. ราคาอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารมีราคาแพง 4. การเรียนการสอนในห้องเรียนขาดความน่าสนใจนะคะข้อ5ตอบอะไรลูกตอบข้อ2นะคะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันน้อยลงค่ะข้อ6การใช้งานอินเทอร์เน็ตในข้อใดกล่าวได้ถูกต้องนะคะ 1. ไม่ใช้คำหยาบล้อเลียนด่าทอค่ะ 2. ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตในที่สาธารณะนะคะ 3. ไม่ค้นหาข้อมูลประเภทโปรแกรมนะคะลูก 4. ไม่นำภาพจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งานค่ะข้อ6ก็จะตอบข้อ1นั่นเองนะคะลูกไม่ใช้คำหยาบหรือล้อเลียนด่าทอนั่นเองค่ะข้อ7ค่ะลูกข้อมูลส่วนตัวในข้อใดมีความสำคัญมากที่สุดนะคะ 1. หูเลือด 2. นามชื่อนามสกุลนะคะ 3. วันเดือนปีเกิดค่ะ 4. เลขประจำตัวประชาชนค่ะข้อนี้ก็จะตอบข้อ4นะคะลูกนะเลขประจำตัวประชาชนค่ะ
ต่อมานะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่115ค่ะข้อ8ถ้านักเรียนใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วพบข้อความว่ากรุณากรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้งนักเรียนควรทำอย่างไร 1. สืบค้นที่มาของข้อความ 2. กรอกรหัสผ่านใหม่ทันที 3. ไม่สนใจและใช้งานต่อไป 4. ยกเลิกการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์นั้นหรือเครื่องนั้นค่ะข้อนี้ก็จะตอบข้อ4นะคะลูกนะยกเลิกการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์นั้นหรือเครื่องนั้นนั่นเองนะคะข้อ9นักเรียนใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วพบว่ามีหน้าจอโปรแกรมแจ้งเตือนนะคะให้ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมนักเรียนควรทำอย่างไรค่ะ1ติดตั้งได้ทันทีเพื่ออัปเดตโปรแกรมนะคะ2ติดตั้งเพราะเป็นการอัปเดตโปรแกรมค่ะ3ไม่ติดตั้งปล่อยไว้อย่างนั้นโดยไม่สนใจค่ะ4ปิดโปรแกรมนั้นและแจ้งครูหรือผู้ปกครองนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค่ะข้อนี้ก็จะตอบข้อ4นั่นเองนะคะปิดโปรแกรมนั้นและแจ้งครูหรือพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะ10ค่ะถ้านักเรียนพบว่ามีบุคคลส่งข้อความที่แสดงถึงความไม่ประสงค์ดีทำให้นักเรียนไม่สบายใจนะคะนักเรียนควรทำอย่างไร 1. อ่านรับฟังและไม่สนใจค่ะ 2. รีบไปแจ้งความด้วยตนเองนะคะ 3. รีบบอกครูหรือพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะ 4. ตอบโต้กลับทันทีเพื่อไม่ให้ส่งข้อความมาอีกนะคะข้อ10นะคะก็จะตอบว่ารีบบอกครูหรือพ่อแม่ผู้ปกครองทันทีนะคะลูกมาถึงสไลด์หน้าสุดท้ายกันแล้วนะคะลูกนะอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนที่เรียนกันในวันนี้แล้วก็ของสัปดาห์ก่อนด้วยนะคะลูกนะใครที่ยังไม่ได้ทำการบ้านนะลูกในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะอย่าลืมกลับไปทำให้ครบทุกหน้านะคะลูกนะแล้วใครที่ยังไม่ได้ทำแบบทดสอบครั้งที่5ของสัปดาห์ที่13นะคะอย่าลืมเข้าไปทำกันนะคะลูกนะแล้ววันนี้พอไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนวันนี้บ๊ายบายค่ะ